ริปนี้นะคะพวกเราขึ้นเหนือโดยการขับรถออกจากบางแสนมุ่งหน้าไปตากค่ะก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงพวกเรากะเวลาออกในตอนกลางคืนนะคะกะว่าจะให้ถึงตากตอนเช้าพอดีสำหรับที่แรกที่เราตั้งใจจะไปนะคะก็คือดอยสอยมาลัยค่ะเวลาเซิร์ชใน Google Map นะคะถ้าเซิร์ชว่าดอยสอยมาลัยเนี่ยอาจจะไม่เจอนะคะให้เซิร์ชคำว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยสอยมาลัยนะคะก็จะเจอจุดหมายค่ะตอนพวกเรามาถึงนะคะก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ในเรื่องเส้นทางของการขึ้นดอยเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าทางขึ้นดอยสอยมาลัยเนี่ยค่อนข้างโหดมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำให้ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยจะขึ้นง่ายกว่าแต่ในทางเดียวกันนะคะก็จะมีดอยสอยดาวด้วยก็คือทางจะโหดน้อยกว่าแล้วก็สวยมากเหมือนกันพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปดอยสอยดาวกันค่ะทางขึ้นนะคะค่อนข้างโหดพอสมควรรถที่จะขึ้นเนี่ยแนะนำว่าต้องเป็นรถ 4 wheel เท่านั้นนะคะรับรองว่ามีกี่ฟังก์ชันนี้ได้ใช้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนเบียหายจริงไม่คุยด้วยเลยอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ๊ยเซ็งอย่างคาดเข็มขัดด้วยคาดเข็มขัดด้วยเรียบร้อยครับเสียไม่มาตอนฝนตกถ้ามาตอนฝนตกก็ถอยหลังแล้วเอ้ยมีเออสายมาลายสายมาลายตรงนี้แล้วก็อันนู้นน่าจะดอยสวยดาวป่ะแต่ชั้นมากเลยนะฝั่งขวาเนี่ยยาวขึ้นไหมจะเป็นยีราฟอยู่แล้วครับเฮ้ยเรามาถูกดอยนะเบียร์สวยมากโอ้ย what's your name again Wayne just another night I was feeling fineSing, playing bye bye bye. Then we found a kiss. I was like, oh shit. Shit. คือตอนนี้เราอยู่บนสันเขาเลยนะคะนี่เห็นวิวกว้างมากข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะสบายครับชิลๆเลยตอนนี้ชิลแล้วตอนขึ้นไม่ชิลครับไม่เก๊ไม่ชิลสภาพตอนนี้คือเดินทางมาทั้งคืนแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใดๆแต่อย่างใดแล้วคืนนี้ก็จะไม่อาบด้วยแล้วคืนนี้ก็จะไม่ได้อาบอีกนะคะคนขับรถกระซิบมาเขาบอกว่าไม่มีห้องน้ำTake a part of me, take my heart, make it ours. We can let it be. Hold me in your arms and make me feel like I'm the only one. และนี่คือสภาพรถหลังจากผ่านไปแค่ยังไม่ถึงวันเท่านั้นพอถึงจุดหมายเรียบร้อยนะคะเราก็มาเลือกจุดที่วิวดีๆนะคะเอาไว้นั่งพักผ่อนกลางเต็นท์กันค่ะอากาศข้างบนนะคะตอนกลางวันเนี่ยถือว่าอากาศดีมากๆอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศาค่ะตอนกลางคืนนะคะก็จะหนาวลงไปอีกนะคะพร้อมกับลมแล้วก็น้ำค้างด้วยอร่อยไหมอ่ะดูกระทะสิMinute.
Thought that it'd be fast, but it wasn't. You thought that. เห็นแดดเปรี้ยงขนาดนี้นะจริงๆแล้วอากาศหนาวมากพยายามจะอัพสตอรี่เนี่ยผมจะมาตามลมพูดจริงลมยังไม่มาเลยแล้วรอลมมาก่อน Yeah, I did it. I started catching feels for you. ข้างบนนี้นะคะจะไม่มีห้องน้ำนะคือธรรมชาติมากๆแล้วก็นักท่องเที่ยวน้อยมากๆด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างมายากอยู่เกงร้อนไหมเขาจับมาแล้วเมื่อกี้ร้อนร้อนหยิบมือ15นิดจะเอาทางนี้ทำเมนูอะไรกันคะจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะคะเมื่อคืนได้ยินเสียงน้องเดินรอบๆเต็นต่อไปของเรานะคะในวันที่2นี้เนี่ยเราจะไปกันที่ป่าบงเปียงค่ะจะใช้เวลาขับรถประมาณ5ชั่วโมงและเนื่องจากทริปนี้นะคะเป็นอันแพลนทริปเลยเราจะไม่ได้วางแผนกันมาก่อนเลยว่าคืนต่อไปจะไปไหนกันนะคะก็เลยไม่ได้ศึกษากันมาก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยป่าบงเปียงเขาได้เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วเราก็เลยได้มาเจอวิวนะขั้นบันไดที่เขาเกี่ยวข้าวกันไปหมดแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าหนูว่ายังไงก็ยังสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากอยู่ดีค่ะสำหรับคืนนี้นะคะเราพักกันที่วีรศักดิ์โฮมสเตย์นะคะเจ้าของบ้านก็น่ารักมากๆเลยมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าให้ด้วยนะคะสำหรับค่าที่พักนะคะเขาจะคิดเป็นรายหัวนะคะคนละ500บาทที่พักเนี่ยมี2ห้องนะคะค่อนข้างกว้างขวางพักได้หลายคนเลยสำหรับเช้ารุ่งขึ้นอีกวันนึงนะคะพอเหล่าบรรดาเชฟทั้งหลายตื่นนะคะก็มาเริ่มลงมือทำอาหารกันอีกแล้วนะส่วนเราก็นั่งชมวิวบรรยากาศชิลๆไปนะคะรอกินอย่างเดียวอ
ันนี้นะคะเราเปลี่ยนที่นอนกันโดยเลือกที่จะไปดอยม่อนหมากค่ะก็อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะคะอยู่ห่างจากป่าบงเปียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็คือขับรถกันชิลๆเลยวันนี้ทางไปดอยม่อนหมากนะคะไปง่ายๆทางไม่โหดนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็คืนนี้เนี่ยมีแค่พวกเรากลุ่มเดียวนะคะที่นอนที่นี่นอนที่นี่กันนะคะเป็นลานกลางเต็นท์หมื่นหมานนะคะก็อันนี้คือขับรถมาถึงเลยแล้วก็มาโทรเบอร์นี้แล้วคุณป้าเขาก็จะขึ้นมาหานะแล้วก็ถ้าเกิดสั่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อมาให้ด้วยเต็นท์จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีแค่3เต็นท์เป็นเหมือนกระโจมแบบเนี้ยน่ารักไหมนะคะมีแค่3เต็นท์และนี่ก็คือวิวค่าที่พักที่นี่นะคะราคาแค่เต็นท์ละ300บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องกางเองด้วยนะแล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าหมูกระทะที่นี่อร่อยมากตอนเช้าที่นี่นะคะคือดีสุดๆเลยคือเปิดเต็นท์ออกมาแล้วเจอวิวแบบนี้เลยนะคะคือวิวสวยบรรยากาศดีสุดๆยิ่งสายทะเลหมอกยิ่งหนานะเหมือนนอนอยู่บนเมฆเลยนะคะเรียบร้อยนะคะก็มุ่งหน้าไปต่อโดยคืนนี้นะคะเราจะไปลงตากกันอีกรอบนึงนะคะเป็นคืนสุดท้ายก่อนกลับค่ะดอยที่เราจะไปนะคะชื่อว่าดอยม่อนคลุยเราเลือกที่จะไปดอยนี้จากการแนะนำของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาบอกว่าทะเลหมอกที่นี่สวยมากๆระหว่างทางไปดอยนะคะก็เจอป่าสนที่บ่อแก้วนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปสวยๆกันสักนิดนึงนะคะก่อนเดินทางต่อสภาพรถพอขึ้นมาถึงข้างบนนะบอกเลยว่าที่เนี่ยอลังการมากจริงๆนะคะวิวสวยมากๆคือมองออกไปเห็นยอดเขาลูกอื่นๆอีกเยอะมากยิ่งตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะก็คือแสงสวยวิวสวยสุดๆเลยอ่ะสวยเปล่าสวยแต่ต้องหนาวมากแน่ๆเลยอ่ะลมเย็นมากเลยอ่ะThank you.
ตอนเช้าที่นี่นะคะก็สวยมากๆไม่แพ้ตอนเย็นเลยนะคะทะเลหมอกกว้างมากดูอลังการมากเลยนะจะถ่ายรูปถ่ายคลิปยังไงก็ไม่สวยเท่าตาเห็นอยู่ดีเมนูอะไรครับมาม่าเมนูอะไรนะมาม่ามื้อสุดท้ายจะกลับแล้วมื้อเช้าจะกลับมื้อเช้าเก็บของกันแล้วนะตอนนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะแล้วก็กำลังจะกลับแล้วยังไงก็ขอปิดคลิปไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนี่ตอนนี้สายมากนะแดดแรงมากแต่ทะเลหมอกก็ยังอยู่นะคะบ๊ายบาย